ำนานหัวหมู70โลหมดภายใน10นาทีอ่ะโอ้โหน่ากินมากดูตอนนี้เป็นเวลา 6:29 นะคะเราตื่นกันแต่เช้ามากเพราะว่าเราอยากมาตามตำนานพวงที่เขาบอกกันว่าแบบเขาจองหมูดิบกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่รอลงทอดอ่ะหมู70โลหมดภายใน10นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอ้อลืมบอกตอนนี้เราอยู่ที่พัทยากันนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางร้านที่57เขาปีค่ะโชคดีมากหรือว่าเรามาเช้ามากคืออยากรู้มากเลยว่าหมูพวงก็คือหมูทอดธรรมดาอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนต้องรีบมาจองกันตั้งแต่เช้ามันเป็นความลับเวลาเราถ่าย TikTok ก่อนนอนหรือแบบทั้งวันเราจะเห็นคือคนที่ไม่ค่อยได้เล่น TikTok เว้ยโมเลยอยากรู้ว่าเทรนด์ TikTok เป็นยังไงตอนนี้คือจะต้องมีคนแบบว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขับรถจากกรุงเทพมาเพื่อมานอนพัทยาแล้วตื่นเช้ามาก็จะสภาพเหมือนเราก็มากินหมูพวงนี่แบบเสียงเวลาเขาที่ก็ได้แบบทุกคนคะการมาหมูพวงอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงอ่ะไปดูกันว่าหมูพวงมันอย่างไรจะถึงแล้วต้องรีบไปเราต้องทำเวลาไม่ใช่บอกมาสายบนรถตรงนี้แล้วก็แบบว่าไม่ได้กินหมูพวงกันพอดีแล้วกล้องก็ขึ้นไอเลฟอยู่ร่มนายโรงเรียนที่นู่นแบบที่นู่นอ่ะมันเฮ้ยพี่เปิดขายยังไงคะเนี่ยก็ถ้าสายกระเทียมก็35อ๋อถ้าหมูส้มก็45เขาจะเขียนข้างในว่ารับบัตรคิวก่อนตัดหมูใส่จานรอทอดถ้าไม่ทอดใส่ถุงจ่ายตังค์ทิ้งเงินให้ป้าด้วยค่ะคุณป้ายังไม่มาคุณลุงมาใต้ก่อนกูเต้นพวงแบบนี้เราเอายังไงนี่ป้าแล้วก็ตัด1พวงเอากี่พวงเนี่ยมา4คน4คน40พวง40พวงเวลาไม่ถอยหลังกลับนะเว้ยเฮ้ยคติวันนี้ตอนตัดหมูแล้วได้แล้วแล้วก็วางไว้ตรงนี้ใส่เลยใส่เบอร์ไว้เลยมาลูกแป๊บนึงนะจ๊ะได้เลยค่ะต้องสอนลูกแดดจะร้อนหน่อยนะตอนเช้าโทษนะจ๊ะลูกๆทั้งหลายลูกสวัสดีค่ะลูกจ๊ะสวัสดีค่ะนี่คือกิจวัตรประจำวันของร้านหมูพวงนะคะคือว่าทุกคนก็จะหยิบบัตรคิวแล้วก็มาตัดหมูกันตรงนี้ตัดหมูเสร็จปุ๊บก็รอแม่ทอดนั่นนี่คือจะบอกเลยว่าเมื่อกี้ก็คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าวันนี้แม่ย้ายที่วันแรกเลยทำให้คนไม่ค่อยรู้กันเยอะว่าแบบย้ายมาตรงนี้คนเลยน้อยกว่าปกติตอนนี้แค่10กว่าคิวปกติตอนนี้ต้องปาไป30แล้วคือคนมุงเต็มแล้วคนขับรถมาแบบเต็มมากเลยเพื่อที่จะรอกินหมูพวงอ่ะอยากรู้แล้วว่าอร่อยขนาดไหนจริงครับคุณแม่ยืนรอตาแต๋วๆเลยย้อนแสงมา นี่คุณแม่รอดแล้วเขาบอกว่าจะซื้อกลับบ้านก็ต้องให้แม่ทอดให้ไม่งั้นไม่อร่อยเหมือนทำไมอะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันยังไงคิวแล้วมีสั่งกลับบ้านสังเกตนี่ของหนูขอเพิ่มกระเทียมพิเศษทุกอันเลยได้ไหมคะได้แม่จัดเพิ่มไปเลยค่ะบวกเพิ่ม10บาทใช่ไหมคะ
ก็รอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีนะคะทุกคนบอกเลยว่าจากตอนแรกที่ออกมาจากห้องแอร์เย็นๆตอนนี้เปียกๆเลยปกติคนมารอคิวตั้งกี่โมงคะไม่มาตีห้าตีในมันนอนคะตอนที่แม่อยู่ที่เก่ามานอนตรงนี้ในรูปจริงเหรอนอนรอเลยนอนรอหมูปกติเช้าต้องมากี่คิวแล้วคะตอนเช้าวิปันนี้หมดเสียงแล้วลูก50คิวหมุนเวียนไปเบอร์หนึ่งนะลูกหมดแล้วปกติตอนนี้คือต้องหมดแล้วนะคะลูกอาจจะขายที่นี่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือตรงไหนคะตรงนี้โพธิสารซอย4ลูกโพธิสารซอย4โพธิสารซอย4นะคะเพื่อนๆอ้าวอันนี้หมูช่วงนะคะโอ้โหน่ากินมากสวยงามสุดๆอันนี้หมูคือเป็นหมูที่หมักไหมคะหมักค่ะอ๋อหมักเองเลยใช่ไหมคะหมักเองทำเองลูกคิดเองลูกหมักเองคิดเองทำเองนักเลงพอเนาะนักเลงพอลูกคิดเลยน้ำมันใหม่ทุกวันนะลูกใช้วันละ10ลิตรนะคะน้ำมันวันละ10ลิตรหมูวันละกี่โลคะตอนนี้75โลเองลูกยังไม่ครบร้อยเลยครับแม่ขายมากี่ปีแล้วนะคะเนี่ย7ปีปีนี้ค่ะลูกแล้วตอนแรกขายพวงละกี่บาทคะตอนแรก20บาทครับลูกไซส์เท่านี้เลยเหมือนกันโอ้ยไม่อันนี้ของฉันกลับบ้านว้าวน่ากินมากเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบหมูกระเทียมในภัตตาคารเออค่ะที่เวลาเราสั่งเป็ดปักกิ่งแล้วจะมีเป็ดที่เอาไปทอดกระเทียมต่ออันนี้เราใส่กล่องไปให้คุณแม่กินที่บ้านนะคะนะกับดูดีนะออมนะมองฟ้ำนะลูกโอ้ยน่ากินมากเปิดฝาไว้ก่อนนะคะโอ้น่ากินมากน่ากินป่ะน่ากินมากพวกสั่งแม่ว่าขอเพิ่มกระเทียมพิเศษโอ้ยลูกโดดลูกโดดค่าเสียหายทั้งหมดนะคะโมซื้อหมูไปทั้งหมด12พวง2พวงหมูต้ม2ข้าวเหนียว1ข้าว3ประมาณ600ยังอ่ะไม่ถึง600อ่ะคือแบบเยอะมากจริงๆคือหมูเยอะมากเหมือนโมซื้อหมูไปประมาณ3โลอ่ะทุกคนคุณแม่หนูไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะลูกจ๋าสวัสดีค่ะลูกจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเฮงๆนะคะจ้าจ้าลูกจ๋าเราไปกินที่ไหนดีอ่ะเราไปนั่งกินริมทะเลเออเราอยากนั่งกินชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเลยว่าข้าวหมูพวงคือแบบโคตรจะสุดยอดอ่ะอลังการอันนี้คือลดประมาณ101นะคะไปกินริมเลกันนี่คือหมูพวงของเรา3พวงกับกระเทียมก็105บาทแล้วก็ข้าวอีก10บาทเป็น115บาทแล้วเราก็จะทำการแดดหมดนี่หมูชิ้นใหญ่มันต้องใช้มืออ่ะใช้มือเลยนี่ดูกินกับกระเทียมความเด็ดอยู่ที่กระเทียมหมูฉ่ำฉ่ำหมูชิ้นใหญ่มากเป็นไงมันเหมือนคือหมูทอดแดดเดียวที่แบบว่ากัดไปมันจะแห้งๆหน่อยต้องกินชิ้นจิตมันชิ้นจิตมันอร่อยคือชิ้นจิตมันจะมีความแบบมันๆทำๆแต่ว่าถ้าความคุ้มค่า1ล้านเป็นเมนูที่เหมาะกับการกินเป็นกับแก้มตอนเย็นเออใช่อย่างเงี้ยถ้ามีมันอย่างเงี้ยคือเด็ดมากเลยเด็ดมากน้ำจิ้มหนังส้มดิอันนี้คือหนังส้มข้าวเหนียวตกหนังส้มและกระเทียมชิมนะหนังส้มอร่อยวันดีกูดนี่คือหนังส้มเลยไม่หนำส้มมันจะแบบว่ามีความเปรี้ยวๆแล้วก็เปรี้ยวเล็กๆเหมือนหมูอันนี้แต่ว่าจะเปรี้ยวๆหน่อยมันหนำส้มอร่อยกลับไปรอคิวใหม่สั่งหนำส้มเพิ่มไม่เป็นไรไม่อร่อยอ่ะหนำส้มหนำส้มกับกระเทียม is very good มองว่านะความโดดเด่นของที่นี่ไม่ใช่รสชาติแต่คือปริมาณความคุ้มค่าแล้วก็คุณป้าที่น่ารักใช่มากแบบคุณป้าแบบพูดจาเพาะพูดจาเพาะพูดเล่นคุยเล่นกับน้องๆลูกค้าตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าตั้งใจทอดอ่ะไม่ได้ทอดทีเดียวแบบ
ส่งออเดอร์คือเขาทอดออเดอร์ต่อออเดอร์เลยจานต่อจานเพราะว่าอยากเทคแค่ลูกค้าว่าใครจะตัดใครจะไม่ตัดใครจะใส่กระเทียมใครจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเนี่ยคือความแบบคือความน่ารักแล้วก็ความโลคอลของร้านอ๋ออีกอันนึงคือซิกเนเจอร์สุดเลยคือการเอาหมูมาพวงแล้วก็ให้ตัดพวงไว้แล้วก็ให้ตัดเองมันแบบมันคือหนึ่งแอคทิวิตี้อย่างนึงอยู่ได้เลือกนี่คือขับรถมาผ่านจากร้านหมูประมาณ5นาทีนะก็เจอทะเลแล้วนี่พัทยาเหนือครับตอนเช้ากินดิฟไม่ใช่หรอเออวันละ2เมตรอ่ะเออใช่ๆๆอุ๊ยย้อนแสงหันละหาเราพี่ต้องให้ซีน้องแล้วน้องย้อนแสงหนักเกินไม่ไหวปกติกินที่กรุงเทพถ้าต่างถิ่นไม่ค่อยกินเพราะว่าไม่รู้ว่าพริกต่างถิ่นเป็นยังไงอ่ะลองชิมดู2เม็ดใช่มั้ย2เม็ดใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ถึงเย็นนะอ่ะให้แค่มีอ่ะเม็ดเดียวเลยอ่ะได้แค่นี้เองเหรอเพิ่มใหม่อีกนิดนึงป่ะอ๋อไม่พูดอย่างนี้แล้วหมายถึงตัวฉันเนี่ยได้แค่นี้เหรอเล็กเฮ้ยมันคิดในใจว่าแค่นี้เองเหรอเพิ่มอีกเม็ดนึงไม่เสียงดังเขาอะมันคิดในใจว่ารอพี่โมคัดกล้องมันจะขายทิ้งเลยไม่ถ่ายไว้เฮ้ยฟิลสวยเนี่ยเฮ้ยพอก่อนหรอแม่งเริ่มมาว่ะเฮ้ยแม่งเริ่มร้อนอะปกติกินเช้าละสองเม็ดไม่ใช่นี่ไงวันละสองไม่ครบแล้วพี่มันมีความแตกต่างระหว่างชิ้นที่มันกับไม่มันแล้วโมแนะนำเพื่อนๆว่าตัดเพราะว่าพอไม่ตัดอะมันใช้เวลาการทอดนานเลยอาจจะทำให้แบบหมูอะแบบโมว่าถ้าไม่ตัดอะหมูว่าจะฉ่ำกว่านี้แล้วก็เลือกชิ้นที่มันเยอะๆจะแบบจะฉ่ำว้าวอร่อยแล้วก็หมูส้มสั่งกับห้องดีกว่านอนนอนจริงๆนะเนี่ยดูยังไม่หยุดเลยมันเป็นเพิ่มเพิ่มปวดไหมอะไรอร่อยสุดได้หนึ่งสองสามกระเทียมกระเทียมพริกแล้วกันกระเทียมหมูติดมันกระเทียมอันดับ2มีมั้ยไม่มีมีอยู่ข้างเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆก็ใครนะคะอยากลองมากินหมูพวงนะคะก็มานะที่พัทยาแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าแล้วก็ทอดไว้แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมากินอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันโอเคนะโอเคมาติดตามกันว่าโมจิโกะจะกินครบ100ร้านเมื่อไหร่บ๊ายบาย